ในอนาคตอันใกล้เราคงจะได้ใช้รถพลังงานไฟฟ้ากันอย่างสบายใจมากขึ้นนะคะเมื่อล่าสุด Stellantis บริษัทผู้ผลิตยานยนต์จากเนเธอร์แลนด์กำลังเริ่มต้นทดสอบถนนชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบไร้สายให้รถยนต์สามารถวิ่งไปตามทางและชาร์จพลังงานได้โดยไม่ต้องแวะพักค่ะโดยเทคโนโลยีที่บริษัทกำลังพัฒนามีชื่อว่า DWPT Dynamic Wireless Power Transfer หรือเทคโนโลยีส่งกำลังแบบไร้สายต่อเนื่องช่วยชาร์จพลังงานไปยังรถขยายระยะการเดินทางให้ไกลขึ้นไปพร้อมๆกับการช่วยลดการใช้แบตเตอรี่ค่ะซึ่งบริษัทก็ได้นำเทคโนโลยีนี้ไปทดสอบจริงในสนาม Arena del Futuro ที่เมืองชิอารีประเทศอิตาลีส่วนวงจรที่ใช้ในสนามก็เป็นการใช้พลังงานจากไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งข้อดีก็คือช่วยลดการสูญเสียพลังงานในกระบวนการจ่ายพลังงานทำให้ไม่ต้องแปลงกระแสไฟฟ้าอีกทั้งยังสามารถใช้สายเคเบิลที่บางกว่าเบากว่าสายไฟทองแดงรวมถึงถูกกว่าและรีไซเคิลได้ง่ายกว่าด้วยค่ะสำหรับการทดสอบในครั้งนี้ใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ขนาดเล็กรุ่น Fiat New 500ที่ได้รับการปรับแต่งขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อทำการทดสอบเป็นระยะทาง 1,050 เมตรค่ะซึ่งจากการทดสอบก็พบว่ารถคันนี้สามารถเดินทางด้วยความเร็วทั่วไปโดยไม่ต้องใช้พลังงานที่เก็บไว้ในแบตเตอรี่เลยแม้แต่น้อยค่ะทำให้เห็นว่าถนนชาร์จไฟฟ้าสามารถให้ประสิทธิภาพการชาร์จได้ไม่แพ้สถานีชาร์จทั่วไปเลยทีเดียวทั้งนี้ยังมีการตรวจสอบความเข้มข้นของระดับสนามแม่เหล็กแล้วนะคะซึ่งก็พิสูจน์ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อคนขับและผู้โดยสารค่ะสำหรับการพัฒนาครั้งนี้หลายคนมองว่าอาจจะเป็นการ disrupt การหยุดพักรถเพื่อชาร์จไฟให้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าในอนาคตและนอกจากสามารถใช้บนถนนได้แล้วยังสามารถต่อยอดไปใช้กับโครงสร้างพื้นฐานอื่นเช่นท่าเรือสนามบินและที่จอดรถทั่วไปได้อีกด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN Tech Report นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ